ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพสต์เฟซบุ๊กระบุทักษิณชินวัตรไม่สามารถแต่งเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการการเมืองได้นะครับกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2552เขียนไว้ชัดเจนในข้อที่13ทักษิณชินวัตรถูกพิพากษาจำคุกเพราะทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และยังหนีคดีไป17ปีจึงไม่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบปกติขาวครับไม่มีความรู้ไม่สนใจศึกษากฎหมายทำผิดกฎหมายมาตลอดจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้เลิกทำผิดกฎหมายเสียทีเถอะพร้อมระบุว่านักการเมืองทุจริตจนศาลฎีกาพิพากษาจำคุกเป็นโทษหนีคดีแต่หนีคดี17ปีกลับมาก็ไม่เข้าคุกเลยแม้แต่วันเดียวแม้จะพ้นโทษได้ใบบริสุทธิ์มาแล้วก็ยังไม่บริสุทธิ์จะแต่งเครื่องแบบปกติข้าราชการการเมืองก็ไม่ได้จะติดเครื่องประดับเครื่องหมายของทางราชการก็ไม่ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ถูกยึดคืนไปหมดแล้วติดประดับก็ไม่ได้